มาดูความแตกต่างของครัวซองเนยสด7เจ้านี้กันครับแมคโครชิ้นละ 9.84 บาทแสงครัวซองชิ้นละ29บาทบองชูชิ้นละ32บาทมิคาสกิชิ้นละ39บาทกาโต้ชิ้นละ42บาทท็อปชิ้นละ69บาทสตาร์บัคชิ้นละ80บาทครับจากที่เห็นนะครับของกาโต้ท็อปแล้วก็สตาร์บัคเนี่ยเขาจะมีลักษณะชิ้นใหญ่ที่สุดครับของแมคโครกับของแสงครัวซองเนี่ยเขาจะเล็กที่สุดของบองชูกับมิคาสกิเนี่ยชิ้นเขาจะออกกลางๆครับเพราะว่าสีของท็อปเนี่ยเขาออกไปทางน้ำตาลเข้มที่สุดครับส่วนของบักบองชูแล้วก็มิคาสกิเนี่ยจะออกไปทางน้ำตาลกลางๆครับของกาโต้แสงครัวซองแล้วก็ของแมคโครเนี่ยเขาจะออกไปทางน้ำตาลอ่อนๆครับของแมคโครลักษณะด้านในเป็นแบบนี้ครับไปครับคำโตข้าวหอมเนยแบบอ่อนๆข้างนอกไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่ข้างในเนี่ยความนุ่มเขาให้กลางๆครับรสชาติเพราะว่าเขามีความเค็มแบบนิดๆครับของแสงครัวซองข้างในเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมีความเป็นพงๆเยอะมากเลยครับข้างนอกเท่าที่หั่นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเขามีความกรอบพอตัวเลยครับไปครับคำโตๆอันนี้ข้างนอกกรอบเลยข้างในจะออกนุ่มๆหน่อยกลิ่นเนยเนี่ยเพราะว่าเขามีความหอมแบบชัดมากๆเลยครับรสชาติจะออกไปทางเค็มแบบอ่อนๆขอมองชูข้างในเป็นแบบนี้ครับจากที่หั่นเมื่อกี้เพราะว่าเขามีความชุ่มฉ่ำของเนยพอสมควรเลยครับไปครับคำโตมีกลิ่นหอมเนยครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างนอกเขาว่าเขาไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ครับเขาจะมีความกรอบเป็นบางจุดส่วนข้างในเนี่ยเขาว่าเขามีความชุ่มฉ่ำของเนยเยอะมากๆเลยครับตัวแป้งจะออกนุ่มๆแล้วก็มีความฉ่ำๆของเนยครับรสชาติจะมีความเค็มอ่อนๆครับข้างในของมิคาสุกิเป็นแบบนี้ครับรู้สึกว่าข้างนอกเขาจะเคลือบน้ำตาลมาด้วยนะครับไปครับคำโตหอมคือว่าเขาหอมกลิ่นเนยแบบเยอะมากๆครับรสชาติเนี่ยจะออกไปทางเค็มหน่อยๆแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลที่เขาเคลือบข้างนอกมาด้วยครับข้างนอกเนี่ยมีความกรอบหน่อยๆแล้วข้างในเนี่ยจะออกเหนียวนุ่มนิดๆครับของกาโต้ข้างในเป็นแบบนี้ครับตอนที่เขาหั่นเมื่อกี้รู้สึกว่าข้างในเขาค่อนข้างมีความแน่นพอสมควรเลยครับไปครับคำโตอันนี้คือว่าเขาไม่ค่อยหอมกลิ่นเนยเท่าไหร่ครับรสชาติจะออกไปทางเค็มๆข้างนอกเนี่ยจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ข้างในเนี่ยจะออกเหนียวๆนุ่มๆแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของเนยพอสมควรเลยครับของท็อปข้างในเป็นแบบนี้ครับตอนหั่นเมื่อกี้รู้สึกว่าเขามีความแน่นพอสมควรเลยครับแต่เหมือนจะน้อยกว่าของกาโต้นิดนึงไปครับคำโตๆมันนุ่มเนาะเพราะว่าเขามีความหอมเนยแบบอ่อนๆข้างนอกเนี่ยมีความกรอบนะข้างในเนี่ยเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีความแน่นด้วยครับแต่จะไม่แน่นเท่าของกาโต้รสชาติจะออกไปทางเค็มอ่อนกลิ่นเนยเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับข้างในของ Starbucks เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความฉ่ำเนยเยอะพอสมควรเลยครับไปครับคำโตๆอันนี้คือว่ากลิ่นเนยเขาไม่เหมือนใครเลยครับเขาจะหอมกลิ่นออกไปทางคล้ายๆเบอร์รี่หน่อยๆครับข้างนอกเนี่ยคือว่าเขามีความกรอบไปหน่อยข้างในเนี่ยจะออกนุ่มๆแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของเนยเยอะพอสมควรเลยครับรสชาติเนี่ยเขาออกไปทางเค็มอ่อนๆครับครบสรุปเลยนะครับเอาเรื่องรสชาติก่อนนะครับของมิคาสุกิเนี่ยเขาจะออกเค็มๆแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลที่เขาเคลือบมาข้างนอกนิดนึงครับของกาโต้รสชาติจะออกไปทางเค็มๆของแมคโครแสงครัวซองบองชูท็อปแล้วก็สตาร์บัคเนี่ยเขาจะออกไปทางเค็มแบบอ่อนๆครับเรื่องความหอมนะครับคือของมิคาสุกิเนี่ยเขามีความหอมเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็นแซงสตาร์บัคท็อปบองชูกาโต้แล้วก็แมคโครครับเรื่องความนุ่มนะครับเพราะว่าของมิคาสุกิเนี่ยเขามีความนุ่มเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็นของแซงบองชูแมคโครท็อปสตาร์บัคแล้วก็กาโต้ครับสุดท้ายเรื่องความกรอบนะครับเพราะว่าของแซงเขามีความกรอบเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็นท็อปสตาร์บัคแล้วก็มิคาสุกิเนี่ยเขามีความกรอบพอกันครับส่วนของบองชูกาโต้แล้วก็แมคโครเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความกรอบเท่าไหร่ครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินครัวซองของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปไปด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ